ุณคิดว่าคนคนนึงจะแอบรักใครสักคนได้นานแค่ไหนฉันไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้เพราะตั้งแต่ที่ได้รักก็ไม่เคยที่จะหยุดรักเขาเลยโรงเรียนศึกษานารี25ปีก่อนฉันชื่อนี้เรียนอยู่ชั้นม.2ในช่วงเวลานั้นฉันมักจะมองหาคนคนนึงอยู่เสมอพี่นัทรุ่นพี่ม.3เขาคือคนที่ฉันแอบรักมันคือรักแรกพบที่ฉันแอบเก็บไว้ในใจมานานและก็เป็นความรักที่ปราศจากความกล้าเพราะฉันไม่เคยกล้าที่จะเข้าไปคุยกับพี่เขาเลยสักครั้งจะมีก็ครั้งหนึ่งในงานวันกีฬาสีไปเลยใหญ่นี้กล้ากล้าหน่อยสิพี่คะพี่คะขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะครับถ่ายกับเพื่อนหนูนะอืมอ้าวยิ้มเราถ่ายรูปคู่กันเป็นความสุขเล็กๆในความทรงจำของฉันแล้วเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปจนกระทั่งพี่เขาเรียนจบพี่นัทคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอบใจนะค่ะหลังจากที่พี่เขาเรียนจบเราก็ไม่ได้เจอกันอีกฉันไปสอบเทียบม.6ที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ที่อยู่ใกล้บ้านพี่เขาเพื่อหวังว่าจะได้เจอกันอีกสักครั้งแต่ตลอดเวลาที่สอบเทียบ2ปีก็ไม่เคยได้เจอพี่เขาเลยแล้วก็ได้ข่าวว่าพี่เขาสอบติดมหาลัยไปแล้วจากเด็กมัธยมสู่รั้วมหาวิทยาลัยหลายๆอย่างรอบตัวก็เปลี่ยนไปแต่ว่าฉันนั้นก็ยังคงนึกถึงพี่เขาอยู่ตลอดและในวันนึงที่ป้ายรถเมล์จตุจักรนั่นไงพี่นัทอ่ะคนที่เราชอบอ่ะวิ่งเร็วฮะหาอะไรนะแต่ว่าโอ้ยอะไรของเธอเนี่ยยายนี้คลาดกันอีกแล้วอ่ะเราจะยังมีโอกาสได้เจอพี่เขาอยู่อีกหรือเปล่านะเราคาดกันครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ฉันก็ไม่เคยเลิกล้มความตั้งใจหลังเรียนจบฉันก็ย้ายไปทำงานที่จีน2ปีพอย้ายกลับมาไทยฉันก็ยังคงคิดถึงคนเดิมๆเซิร์ชในไฮไฟก็ไม่มีฮะพี่ที่ทำงานก็ให้ลอง Google งั้นลองสักหน่อยแล้วกันนะดีใจจังเจอพี่นัทแล้วอะฉันเซิร์ชเจอชื่อของพี่นัทจากเพจขายของแต่ว่าในเพจนั้นอะมีแต่ชื่อพี่นัทอย่างเดียวไม่มีข้อมูลการติดต่อเลยอีกแล้วหล่นเนี่ยสุดท้ายแล้วฉันก็ได้แต่เซิร์ชชื่อพี่นัทไปเรื่อยๆหวังว่าสักวันจะได้เจอกันอีกครั้งเฟซกำลังมาเดี๋ยวต้องลองหาในเฟซบ้างซะแล้วล่ะจนมาถึงวันที่11พฤษภาคม2012ฉันได้นัดเจอกับแก๊งเพื่อนมัธยมที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งว่าไปสมัยนั้นแกก็แอบชอบพี่นัทเขามานานมากเลยนะนั่นสิชอบมานานมากจริงๆเลยนะเออฉันก็จำได้นะอยากรู้ว่าพี่เขาเป็นยังไงบ้างน่าจะยังมีเบอร์บ้านพ่อแม่พี่เขานะเดี๋ยวจะโทรถามให้แล้วเพื่อนก็หาเบอร์พี่นัทมาให้ได้จริงๆได้มาแล้วลองโทรไปดูนะโอ้ขอบใจนะแต่พอได้เบอร์มาเข้าจริงๆฉันกลับไม่มีความกล้าที่จะโทรหาก่อนจนผ่านไปไม่กี่วันสวัสดีครับพี่ขอเบอร์ได้ไหมครับฮะสำเร็จแล้วในที่สุดก็จะได้คุยกันแล้วในที่สุดสิ่งที่ฉันรอคอยมานานก็เป็นความจริงเราได้เริ่มต้นคุยกันและติดต่อกันมากขึ้นเรื่อยๆและในวันที่25พฤษภาคม2012
จริงๆพี่จำเราได้นะหน้าเหมือนตอนเด็กๆเลยนี่ก็ไม่เคยลืมพี่เลยนะคะพยายามตามหามาตลอดเลยแล้วการแอบรัก17ปีของฉันก็ได้สิ้นสุดลงเราเริ่มต้นคบหากันแต่เพราะหน้าที่การงานทำให้เราไม่ค่อยได้เจอกันเราต้องไปต่างประเทศอยู่บ่อยๆหรือบางครั้งที่อยู่ไทยก็ทำได้แค่โทรศัพท์คุยกันแต่ถึงอย่างนั้นเราต่างก็มั่นใจในความรู้สึกที่มีให้แก่กันพี่อยากมีเราอยู่ข้างๆไปตลอดแต่งงานกับพี่นะพี่ต้องคุยกับคุณแม่ของนี้นะคะได้ครับพี่นัทใช้เวลา6ปีในการพิสูจน์ตัวเองกับนี้และครอบครัวจนมาถึงวันนี้วันที่ความฝันของฉันจะไม่เป็นแค่ความฝันอีกต่อไป